สวัสดีครับวันนี้ช่องหมอเกษตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากินพาเที่ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการวัดที่ดินง่ายๆด้วยมือถือเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการสำรวจแปลงที่ดินคำนวณหาขนาดที่ดินได้ทั้งบนภาพดาวเทียมและภาพจากโดรนเหมาะสำหรับการสำรวจพื้นที่วัดแปลงที่ดินเพื่อการซื้อขายให้เช่าการวัดขนาดที่ดินเพื่องานด้านการเกษตรเช่นการรับจ้างไถที่เกี่ยวข้าวฉีดยาหว่านปุ๋ยเป็นการสำรวจและวัดที่ดินโดยที่ไม่ต้องใช้คนเดินวัดใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้นะครับวิธีการใช้แอปจะเป็นแบบไหนไปดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนที่1ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนะครับเข้าไปที่ App Store สำหรับ iOS นะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าไปที่ Play Storeพิมพ์คำว่าลิงภาษาไทยก็ได้นะครับกดค้นหาจะขึ้นมาเป็นโลโก้แอปลิงภาษาอังกฤษว่า LING นะครับแอปเพื่อการเกษตรแล้วก็กดเข้าไปดูข้อมูลของแอปเป็นแอปที่ใช้เป็นผู้ช่วยเกษตรกรนะครับสามารถสร้างแปลงวัดแปลงได้ดูข้อมูลผังเมืองได้สำรวจภัยพิบัติน้ำท่วมได้เป็นเครื่องมือคำนวณต่างๆได้นะครับพอเราดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับไปดูที่หน้าจอกดเข้าไปที่แอปสำหรับอันนี้ของผมโหลดมาแล้วนะถ้าใครที่เพิ่งโหลดมาใหม่ในแอปอาจจะให้เราลงข้อมูลอะไรต่างๆก็กรอกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอได้มาแล้วเข้ามาที่หน้าแรกก็จะเป็นหมวดต่างๆของการที่เขาแยกหมวดหมู่มาให้นะครับก็จะมีสามารถฝากขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินพระเครื่องนะครับเนี่ยต้นไม้ใบกระท่อมรถได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการวัดที่ดินก็ให้เรากดไปที่วัดที่ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแผนที่ดาวเทียมถ้าเราอยากจะวัดแปลงไหนสมมติเราไปเห็นแปลงนี้เราอยากรู้ว่าที่แปลงเนี้ยมันมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่แล้วก็ทำการเอาตัววงกลมตรงนี้ที่เลื่อนนะครับตัววงกลมเนี่ยให้ไปอยู่ตรงมุมของแปลงแล้วก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากไปถึงอีกมุมนึงกดเครื่องหมายบวกแล้วอีกมุมนึงก็กดเครื่องหมายบวกนะครับจนครบทุกมุมอันนี้อีกมุมนึงในแผนที่ก็จะขึ้นมาเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาบอกเราว่าพื้นที่นี้ประมาณ15ไร่48ตารางวาเราสามารถบันทึกได้ถ้าเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายบวกให้เราบันทึกได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าแปลงนาติดคลองติดถนนเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเรียบร้อยนะครับนี่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะขึ้นมาว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราบันทึกไว้ขนาดพื้นที่15ไร่48ตารางวาที่อยู่ขึ้นให้เลยเสร็จสับนะครับเราสามารถแชร์ได้ด้วยถ้าสำหรับคนที่ทำการซื้อขายที่ดินเราสามารถแชร์ให้กับลูกค้าที่เราจะขายได้เลยทาง LINE ทาง Facebook ทางอะไรได้หมดเลยนะครับอีเมลได้อันนี้เราจะเป็นการสำรวจพื้นที่เสร็จแล้วนะครับง่ายๆใช้มือถือเครื่องเดียวก็สามารถรู้พื้นที่ได้สามารถเอาไปวัดพื้นที่ที่เราจะทำเกี่ยวกับเกษตรได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างไถที่รับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างฉีดยาพ่นปุ๋ยหว่านปุ๋ยหรือจะทำการซื้อขายที่ดินก็สามารถวัดคร่าวๆความละเอียดถือว่าใกล้เคียงแม่นยำที่สุดเพราะว่าเป็นการใช้แผนที่ดาวเทียมนะครับความคลาดเคลื่อนจะน้อยมากหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องหมอเกษตรออนไลน์และไปเรียนรู้พากินพาเที่ยวขอบคุณครับ